ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายจำลองสิงโตงามรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางพิชญาเมืองเนาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระราชทานพระวรโอกาสให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2559จากนั้นทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายวราวุธโพยิ้มและนายริชาร์ดเกียร์นี่ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.